โอ้โหทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะครับเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมในซาอุดิอาระเบียครับเหมือนว่าจะจ้องหาโอซิมเฮียนแล้วในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลเมลครับบอกว่าเรอัลมาดริดแล้วก็เหล่าสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียครับแสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิมเฮียนหากนักเตะทันใจออกจากนาโปลีในเดือนมกราคมนี้นะครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นหลายประเด็นรอยร้าวระหว่างโอซิมเฮียนกับนาโปลีเกิดขึ้นหลังจากสโมสรไปโพสต์คลิปผ่าน TikTok นะครับล้อเลียนโอซิมเฮียนขนาดฟ้องเอาจุดโทษดันยิงไม่เข้าในคลิปเปรียบเทียบเขาเนี่ยเป็นลูกมะพร้าวนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับโรเบโต้คาเลนดานะครับเอเย่นของโอซิมเฮียนซึ่งขู่จะดำเนินคดีทางกฎหมายแต่หลังสโมสรแถลงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนแต่อย่างใดนะสื่ออย่างกาสตาเดโลสปอร์ตครับเปิดเผยว่าคาเลนดาตัดสินใจจะไม่ดำเนินคดีกับนาโปลีด้วยกระนั้นความสัมพันธ์ของโอซิมเฮียนกับสโมสรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเมื่อเจ้าตัวลบภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนาโปลีออกจากบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวทำให้เพิ่มกระแสข่าวลือย้ายทีมตลาดหน้าหนาวนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วรายงานล่าสุดไม่รอช้าบอกว่าเรอัลมาดริดราชาชุดขาวแล้วก็หลายสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียครับสนใจดึงตัวโอซิมเฮียนเมื่อตลาดมกราคมนี้เปิดขึ้นแถมทางเชลซีเองก็ติดตามสถานการณ์ของโอซิมเฮียนเหมือนกันแต่อาจจะต้องดิ้นรนเพื่อจ่ายค่าแรงก็โตของโอซิมเฮียนด้วยนะครับต้องมาตามว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะว่าเขากับนาโปลีบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วบรรยากาศในทีมนะครับหลังมีประเด็นมากมายอาจจะย้ายทีมก็ได้ในช่วงตลาดมกราคมนี้แต่ฟอร์มก็หลายคนก็รู้ครับว่าโอซิมเฮียนนี่ก็สุดยอดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม